สวัสดีครับผมโวนวิชุพรจริงจิตครับสวัสดีครับมะเฟืองสมาธิฤชารัศมีครับผมก็ปกติเป็นนักดนตรีครับครับผมก็มีสอนไวโอลินในโรงเรียนแล้วก็ในมหาลัยบ้างครับผมมีเรียนปอโทอยู่ด้วยนะครับตอนนี้ก็หาอย่างอื่นทำครับก็ขายของออนไลน์ช่วยงานที่บ้านอะไรเงี้ยครับผมก็หารายได้ทางอื่นแต่จริงๆก็ยังอยากเล่นดนตรีอยู่ครับเพราะว่าดนตรีมันก็ยังเป็นสิ่งที่เราทำแล้วก็มีความสุขที่สุดใช่ครับจริงๆต้องบอกว่าโควิดแต่ละรอบไม่เหมือนกันเลยความรู้สึกรอบแรกยังพอไหวเพราะว่าเรายังแบบเพิ่งแบบว่าแอคทีฟทำงานมายังพอมีอินสปิเรชันยังแบบว่าอยากได้ช่วงเวลาพักบ้างเพราะว่างานมันก็ค่อนข้างแน่นแต่พอมีโควิดปุ๊บก็เหมือนเป็นเวลาพักยังพอมีไฟที่จะหาทางอื่นที่จะแบบทำรายได้บ้างพอมารอบนี้ค่อนข้างแย่แล้วเหมือนกันเพราะว่าเราหยุดอย่างนี้มาปีนึงละมันก็ค่อนข้างกัดกินใจใช้ได้เลยครับผมว่านักดนตรีทุกคนตอนนี้เข้าใจครับว่าสถานการณ์ในประเทศเราตอนนี้มันเป็นยังไงอะไรก็หวังครับให้ทุกคนช่วยกันหาทางออกมันอาจจะไม่ได้กลับมาเป็นปกติได้เร็วๆนี้แต่ก็อาจหาวิธีที่ทำให้เราทุกคนผ่านพ้นไปได้ด้วยดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าจริงๆเราแค่อยากได้อะไรบางอย่างที่ทำให้เห็นว่าทุกคนพยายามหาทางออกให้เราเนาะแบบไม่ได้เห็นว่าเราไม่มีตัวตนในสังคมเลยคิดถึงช่วงเวลาที่เราแบบเป็นที่ต้องการในสังคมก็คือช่วงเวลาที่เราเล่นดนตรีแต่ว่าตอนเนี้ยเรากลับกลายเป็นสิ่งที่แบบถูกมองข้ามไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะเริ่มที่ดนตรีก่อนแล้วก็จะเยียวยาดนตรีเป็นสิ่งสุดท้ายเราแค่อยากหวังว่าแบบรัฐบาลหรือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยมีส่วนยื่นมือเข้ามาดูแลเรื่องศิลปะวัฒนธรรมคนที่ประกอบอาชีพเป็นนักดนตรีเป็นศิลปินเพราะว่าพอสถานการณ์เป็นแบบนี้เราไม่สามารถมีรายรับเข้ามาได้เลยเราแค่อยากให้เขาได้เห็นว่าเราก็พยายามทำในส่วนของเราเต็มที่แล้วที่ผ่านมาเรารู้สึกเราเหมือนโดนโทษมาตลอดเลยว่าก็เป็นเพราะเรานี่แหละที่ทำให้ทุกอย่างมันแย่ลงผ่านเป็นปีแล้วเราก็เห็นแล้วว่ามันไม่ได้มาจากแบบนักดนตรีแต่เราโดนโทษอย่างนี้มาตลอดเลยทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในงานศิลปะเนี่ยหลายที่เราโดนมองข้ามมาตลอดเลยไงอยากให้เขาเห็นบ้างว่าเรายังมีตัวตนอยู่พบกับพวกเราได้ในรายการ Gen Z and Classical Music ทางไทย PBS Podcast นะครับ